สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะจะเป็นของอะไรนั้นเราไปดูกันเลยก็นี่เลยค่ะตัวนี้เลยจะเป็นของผู้ชายนะคะไม่ใช่ของกบนะกุชชี่นั่นเองนะจ๊ะกุชชี่เขาเป็นคอลเลกชันใหม่ก็คือตัวถุงจะเป็นสีเขียวแล้วนะคะเมื่อก่อนจะเป็นสีขาวดำเนาะซึ่งคอลเลกชันตัวนี้เขาบอกว่าเป็นคอลเลกชันที่ใช้ reuse หรือว่าใช้ recycle ได้นะคะก็คือรักโลกมากขึ้นนั่นเองนะคะถุงกระดาษเขาจะเป็นสีเขียวทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นนูนๆขึ้นมาเขียนว่า Gucci สีดำนะคะฮิวจะเป็นสีดำแบบนี้ซึ่งกล่องแพ็กเกจเขาก็จะสีเดียวกันกับตัวของถุงเนาะเขาก็จะมาพร้อมกับใบเสร็จแบบนี้นะคะซึ่งก็ซื้อที่ช็อปไทยนะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมาพร้อมกับใบเสร็จแบบนี้เลยนะคะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นตรงนี้ว่าแคทกุชชี่นะคะก็จะมีสื่อมันก็จะมีการ์ดให้นะคะเป็นซองเล็กๆแบบนี้มันคล้ายซองจดหมายก็จะมีกระดาษให้เขียนแบบนี้นะคะส่วนโบของเขานะคะก็จะเป็นโบสีเขียวนะคะซึ่งจะออกเป็นแนวแบบว่าผ้าค่อนข้างแปลกๆแล้วก็สกรีนสีดำแบบนี้นะคะเห็นไหมทุกคนนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ซึ่งถ้าใครไปซื้อตอนนี้คือเขาจะได้คอลเลกชันใหม่ละนะคะตาดาอ่ะยังไงล่ะคือจะเป็นกล่องเป็นแบบแมกเนตนะคะก็คือคล้ายๆหลุยเลยจะเป็นแมกเนตติดแบบเนี้ยนะคะเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ถ้าให้เดาไม่ผิดนะพับได้ไม่เอ่ยพับได้มาเลยไหมพับไม่ได้นะคะนี่เลยก็จะมาพร้อมแคร์บุ๊กเหมือนเดิมนะคะวิธีการดูแลรักษานะคะตัวนี้ซึ่งจะบอกว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้อะเก็บไว้ก็ไม่ค่อยได้อ่านด้วยส่วนก็คิดว่ากุชชี่เขาเปลี่ยนทั้งถุงด้วยนะเพราะว่าถุงรุ่นเก่าที่เป็นของกระเป๋าเบลแบ็กของสามีจะเป็นผ้าลื่นสีขาวแล้วสกรีนสีดำเนาะตัวนี้จะเป็นคล้ายถุงผ้าดิบอะแล้วสกรีนตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะถุงผ้าเขาจะคล้ายถุงผ้าดิบนะคือข้างในเขาก็จะมีเป็นแบบเนี้ยอ๋อมีแบบมีส่วนผสมของอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมีบอกคือผ้าเขาถุงผสมของอะไรบ้างอะไรเงี้ยเชือกก็เป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นเบลนั่นเองเข็มขัดนะคะตัวนี้จะเป็นเข็มขัดรุ่นหัวจะเป็นจะไม่ใช่คล้ายๆตัวที่เขาใส่กันบ่อยๆเนาะจะเป็นอันนั้นจะเป็นอะไหล่ทองวินเทจนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นชายนี่ก็คือเป็นอะไหล่สีเงินนะคะตัวนี้จะเป็นเบลนะคะเข็มขัดผู้ชายซึ่งลายของเขาค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะตัวนี้ถ้าไซส์เนี่ยถ้าก๊อปจำไม่ผิดนะคะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะความกว้างของตัวเข็มขัดนะคะแต่ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะไซส์เนี้ยจะใส่กันเป็นแบบแนวกางเกงยีนถ้าเป็นชุดแคชชวลหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นทางการก็จะไซส์เล็กกว่านี้หน่อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นหนังเขาก็จะมีลาย GG นะคะตัวนี้จะเป็นสีดำตัวนี้จะใส่ได้2ด้านตัวนี้จะเป็นสีดำแต่ว่ามันจะมีด้านนึงที่เป็นสีน้ำตาลแต่เป็นลายเรียบๆแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นลายปั๊มเป็นลายของกุชชี่นั่นเองนะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์85เนาะความยาวอยู่ที่85เซนนะคะก็ประมาณนี้เวลาเราเปลี่ยนหัวให้ไปใส่ได้2ด้านก็จะเป็นลักษณะการดึงเนาะแล้วก็บิดแบบนี้นะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มพอใส่ได้2ด้านเลยนะคะจริงๆอ่ะจะเอาของผู้หญิงมาด้วยแหละแต่ว่าของผู้หญิงพอดีที่ช็อปมันหมดแล้วก็สาขาอื่นก็เป็นสินค้าที่มัน
มันไม่ค่อยโอเคก็เลยไม่ได้เอามาเนาะส่วนสายเบลตรงนี้นะคะเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะทุกคนดูเห็นปะตรงนี้จะเป็นสีดำใช่ไหมแต่สายเบลตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลแต่น้ำตาลไม่ต่างกันเลยนะมันออกแบบน้ำตาลดำเนาะอยากจะลองใส่ให้ดูนะคะถ้าของผู้ชายเขาก็จะแบบแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเกงยีนก็ได้สแลกก็ได้เนาะจริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้นะจริงๆคือซื้อไปใส่กับสามีหรือซื้อไปใส่กับแฟนก็คุ้มนะเพราะว่ามันก็คือกุชชี่ก็คือของผู้หญิงก็คือแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นไซส์เล็กกว่านี้แค่นั้นเองนะคะทุกคนใส่เขาก็จะใส่คอร์สไปตรงนี้นะคะวิธีการแล้วก็เนี่ยลักเข้าไปแต่ก็ใส่ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าก๊อฟใส่ก๊อฟต้องใส่ไซส์80อันนี้85ซึ่งมันไม่มีรูให้ก๊อฟนะเพราะว่าคือถ้า85เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณรูที่2กับรูที่3นะคะเวลาคนแต่ถ้า80เนี่ยไซส์ของก๊อฟจะพอดีซึ่งมันจะเข้าไปสัก2นิ้วนี่มานี่ค่ะทุกคนก็ถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นแนวเท่ๆหน่อยหรือว่าเป็นแนวแคชชวลเกงยีนขายาวขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไซส์นี้ก็โอเคแต่ว่าถ้าเผื่อแบบออกแนวลุคหวานสวยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกไซส์นึงซึ่งจะเป็นไซส์เค้าเรียกว่าไซส์2เซนนะในช็อปเขาจะเรียก2เซนนะคะโอเคมั้ยเนาะโอเคค่ะยังไงก็วันนี้เจอกันแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะโอเคเนาะบ๊ายบาย